ก็มีกรณีของเด็กชายอายุ14นะฮะพาเมียเนี่ยไปตรวจคันที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของคุณหมอเหรียนทองแน่นหนานครับคือเมียของเด็กชายวัยสิบสี่เนี่ยลูกในท้องเนี่ยอายุคันเนี่ยห้าเดือนมีอาการเด็กไม่ดินน้นนะก็เลยไปหาหมอแต่ทีนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าเนี่ยน้องอายุ14คนนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าดนายเทพเนี่ยไปสู่บุรีในโรงพยาบาลนะแล้วก็เลยถูกคุณหมอเหรียญทอง พลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้ผู้มวยการโรงพยาบาลทําร้ายร่างกายครับนะก็เลยมีการเนี่ยมาร้องสื่อนะครับโดยผู้เป็นแม่ของเด็กชายดนในเทพนะชื่อว่านางสาวกัลยาพาเด็กชายดนในเทพวัยสิลูกชายครับไปแจ้งความกับตํารวจสนทุ่งสองห้องบอกว่าถูกผู้นวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทําร้ายร่างกายในโรงพยาบาลเหตุเกิดภายในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ห้าทุ่มวันที่13พฤษภาคมเหนือมื่อวานนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนอยู่เขตหลัก4กรุงเทพนะฮะโดยเด็กชายเดนัยเทพเล่าให้ฟังบอกว่าในขณะที่เขาเนี่ยได้ไปเฝ้าเมียของเขาที่ตั้งครรภ์ได้5เดือนซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลในระหว่างรอหมอตรวจครรภ์ว่าลูกในท้องเนี่ยดิ้นกี่ครั้งนั้นเขาก็ได้ออกไปสู่บุรี่ที่ลานจอดรถสรอบ แล้วก็รอบสุดท้ายก็ไปสู่บุรีที่ห้องน้ําชั้นล่างของอาคารโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ในโรง,นะง,ง,งพยาบาลเนี่ยนะหลังจากออกจากห้องน้ําก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประมาณ7-8คนมายืนรออยู่หน้าห้องน้ําและใช้มือถือถ่ายรูปนะก็ถามว่าสู่บุรี่ใช่ไหมก็ยอมรับว่าสูบอีกฝ่ายบอกว่าถ้าเกิดสู่บุรีเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยนะมีความผิดนะผิดกฎหมายด้วยนะติดคุ้งเป็นเดือนเลยนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยให้ชําระค่าปรับ ต้องจ่ายครับปรับ5,000บาทต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงยึดมือถือไปเก็บไว้ที่เคาน์เตอร์การเงินของโรงพยาบาลจากนั้นก็มีการพูดคุยกันอยู่ที่บริเวณห้องโถงใหญ่ชั้นหนึ่งต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้โทรไปบอกกับทางคุณหมอเหลียนทองนะฮะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนนะต่อมาทางหมอเหรียญทองฮะจ้าผู้บการโรงพยาบาลเดินมาหานายดนายเทพ แล้วก็ตรงเข้ามาต่อว่านะครับบอกว่ามึงมาสูบุรีในนี้ได้ไงไไแล้วก็ตบเพี้ยเข้าไปทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ตามมาอีกสามเพี้ยะนะฮะเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยหมอเหรียญทองได้พาดานายเทพมานั่งหน้าห้องฉุกเฉินซึ่งดานายเทพก็ตกใจร้องไห้ยกมือขอโทษยกมือไหว้ขอโทษนี่นะจากนั้นเขาบอกว่าเนี่ยถูกหมอเหรียญทองเนี่ยใช้เท้าเตะเขาที่หน้าสองครั้งจนฟันหน้าโยกและปวดมาก แล้วก็แทงเข่าโอ้โหเนี่นะแม่ไม้มวยไทยเลยนะแทงเข่าด้วยนะฮะเข้าหางขิ้วซ้ายจนห้อเลือดปวดขมับนะยังไม่จบได้นําตัวดนใยเทพออกไปด้านนอกโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นดนใยเทพก็บอกผมร้องไห้ละนะฮะหมอเหรียญทองตะโกนถามบอกมึงจะร้องทําไมตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยืนอยู่หลายคนครับก็ได้มีการเนี่ยออกคําสั่งให้เขาเนี่ยถอดเสื้อผ้าถอดเกง ถอดรองเท้าเนี่ยให้อยู่ในลักษณะเปลือยกายล่อนจ้อนแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือยึดเสื้อผ้ารองเท้าบอกว่าถ้าไม่มีเงินมาจ่ายค่าป,ปรับ5,000บาทจะไม่คืนให้แล้วก็ไล่น้องออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ว่าล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าใส่เมื่อเดินมาถึงปากซอยแจ้งวัฒนะ12เจอผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เลยขอความช่วยเหลือโดยขอยืมมือถือโทรหาแม่ให้แม่มารับพร้อมทั้งให้เอาเสื้อผ้ามาให้ใส่ด้วยนะครับนี่นะฮะ แล้วก็พากันเนี่ยไปแจ้งความไปตรวจร่างกายเอาหลักฐานแจ้งความตํารวจนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นแม่นะครับแม่ของดานยเทศเนี่ยชื่อว่านางสาวกัลยาซึ่งมองว่าเรื่องนี้อยอมรับว่าลูกชายผิดที่ไปสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลแต่ก็เป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังฮนะไม่ได้กระทเพราะว่าหนูก็ทงานนูเรื่องให้ถึงที่สุดหนูยอมรับว่าลูกหนูไปสูบบุหรี่ เพราะว่ามันผิดกดอยู่แล้วเขาห้ามสูบอยู่แล้วอแต่้าปรับอะหรายอมรับได้อหนูจะมาคุยวันเนี้ยแปดโมงจะเข้าไปที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่คือเขามาทําลูกหนูน่างนี้มันก็ไม่ใช่มันก็เกินกว่าเหตุหนูอยอมไม่ได้เพราะว่าใช่หันออเอแล้้ถึงที่สุด แต่เราก็ยอมรับในส่วนที่ลูกเราทำผิดนะคครับใช่่ะโทรศัพท์ของน้องตอนนี้ยังอยู่ที่ที่เขาใช่ไหมชุดเครื่องเสื้อผ้าอยู่ที่เขาหมดเลยหลักฐานก็อยู่ที่นู่นครบเลยแหละในขณะที่ทางฝั่งของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะฮะก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเช่นเดียวกันนะครับคือก็ยอมรับว่าได้ก่อเหตุจริงฮะโดยบอกนะครับบอกว่าดึก คืนวันที่13พฤษภาคมอ่านี้อันนี้ที่คุณหมอโพสต์นนะบอกว่าเนี่ยมีไอ้ัยรุ่นกุ้ยมาสูบบุหรี่ในห้องสุขาแผนกผู้ป่วยนอกหรือ OPD ชั้น1อาคาร3ซึ่งเป็นอาคารใหม่ส่งกลิ่นควันบุหรี่เข้าสู่ระบบปรับอากาศคัลุ้งทั่วพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย OPD ที่รอรับการตรวจทั้งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ประกาศจัดการผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดรุนแรง แต่กุ้ยตัวนี้ยังท้าทายลองดีทั้งที่ภรรยาของมันก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยสาเหตุทารกในครรภ์ไม่ดิน้นจนอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียเสียเงินค่ารักษาแต่กุ้ยตัวนี้กลับตอบแทนโรงพยาบาลด้วยการท้าทายสูบบุหรีนะ่ณ OPD โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอาคาร3ชั้นหนึ่งส่งความลำคาญแก่ผู้ป่วยที่มารอตรวจในสูตรควันบุหรี่ที่เป็นสารก่อมะเร็งปอดกันไปทั่วหน้า ผมก็ได้จัดการกลุ้ยรายนี้อย่างดุเดือดรุนแรงตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ตามเสียงตามสายของโรงพยาบาลทุกๆ2ชั่วโมงเมื่อละเมิดสิทธิผู้ป่วยรายอื่นๆสร้างความสุ่มเสี่ยงต่ออักคีภัยในโรงพยาบาลสุ่มเสี่ยงต่อโศกนาฏกรรมทั้งที่เคยเกิดเหตุอักคีภัยก็คือไฟไหม้ณนะโรงพยาบาลมกุฎวัฒนะจากการสู่บุหรี่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมาแล้วถึง2ครั้งในปี2 5 5 8และ2 5 6 4 ดังนั้นผมจึงจัดการกุ้ยรายนี้อันนี้หมอเขาพบแบบนี้นะด้วยตัวเองด้วยการตบหน้าสั่งสอนยึดโทรศัพท์มือถือและสั่งให้แก้ผ้าล่อนจอนไล่ออกจากพื้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกุ้ยตัวนี้ยังยกพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์มาข่มขู่หน้าทางเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ6ถึง7คันเสียด้วยบอกตามตรงรู้สึกเฉยๆก็ลองแย้มเข้ามาท้าตีท้าต่อยก็จะโต้อตอบรุนแรงกลับไปแถมยังให้ข่าวว่าถูกผมเนี่ยตบ คิ้วแตกซะด้วยโกหกสิ้นดีนี่นะครับบอกว่าเนี่ยได้ประกาศต่อสาธารณะมาเสมอว่าเราไม่เงาะไม่สนผู้ใช้บริการที่เป็นกุ้ยยันทภานเกเรคิดจะฝ่าฝืนสุบุรีเกเรอวดเบ่งก็ขอเชิญไปโรงพยาบาลอื่นก็แล้วกันโรงพยาบาลนี้มีผู้ใช้บริการที่รู้กฎระเบียบสังคมมาใช้บริการอย่างสบายใจผมไม่สนหรอกว่าจะเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ผมกลับเห็นว่าสมควรแก่เหตุเสียด้วยซ้ํา ควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นโดยที่เขาไม่สมควรได้รับดังนั้นความเด็ดขาดในการปกป้องโรงพยาบาลทุกแห่งในโลกให้เป็นเขตปลอดบุหรี่จึงต้องเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะฮะนี่นะครับแล้วก็บอกทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่าเนี่ยคนโลกสวยเห็นว่าเกินกว่าเหตุไม่สมควรใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับเออนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโพสต์ของคุณหมอเหรียญทองนะฮะ คือไอ้เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยมันก็ในโรงพยาบาลเนี่ยนี้มันมีกฎหมายอยู่นะห้ามสูบถ้าสูบก็มีความผิดตามกฎหมายแต่ว่ามันก็มีวิธีการจัดการตามกฎหมายนะฮะกฎหมายให้อำน,นาจแค่ไหนเนี่ยนะ,ะทีนี้หมอเรียนทองบอกว่าเนี่ยไม่สนประกาศแล้วจะต้องใช้วิธีการต่อต้อย่างเด็ดขาดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะฮะมีการทำร้ายร่างกายและมีการสั่งให้อีกฝ่ายเนี่ยแก้ผ้าล่อนจอนโอ้โหนะฮะอันนี้ ทางฝ่ายเด็กอายุ14นี่ก็ไปแจ้งความแล้วสอนอทุ่งสองห้องเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องของคดีทำลายร่างกายอีกเรื่องหนึ่งนะฮะต่างหากไปเลยนี่ยฮะ